ルです。お忍びニンニンです。今までの修行の成果見せてあげる。行くよ。โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Princess Connect Dedive กับผมอีกแล้วนะโอเคนะเป็นประจำทุกๆแพทอัปเดตนะครับที่เราจะมาดูแพทโน้ตกันนะครับพูดรอบที่2แล้วมันแบบโอเควันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมีกิจกรรมมากมายนะครับที่ยังหลงเหลือจากฉลองครบรอบ1ปีของ Princess Connect อยู่เนาะเรามาดูประกาศกันเลยดีกว่านะครับประกาศเลขนะครับวางขายเครื่องเรือนใหม่นะครับเครื่องเรือนลิมิเต็ดเนาะเป็นธีมของทีมไม้ธรรมชาติเนาะเป็นธีมของไม้ธรรมชาตินะครับสำหรับใครที่ชอบสายต้นไม้นะสายไม้นะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะสำหรับใครที่เป็นสายแต่งบ้านนะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่สำคัญนะครับต่อมานะครับร้านค้าที่เรารอคอยนะครับร้านค้ามาสเตอร์นะครับร้านค้ามาสเตอร์คืออะไรร้านค้ามาสเตอร์คือเป็นร้านค้าสำหรับคนที่เลเวลตันนะครับก็คือเวลาเราใช้ EXP เนี่ยมันจะกลายเป็นเหรียญมาสเตอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดเวลาอาจจะใช้เวลาเราได้รับ EXP หรือจากเควสอะไรพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นเหรียญมาสเตอร์เนาะโดยเหรียญมาสเตอร์เนี่ยจะเอาไปแลกตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นmemory piece ของตัว limited นะครับสำหรับเหรียญ master เนาะสามารถรับเหรียญ master ได้สูงสุด 9,000 เหรียญต่อสัปดาห์นะครับก็จะปลดล็อกเมื่อเลเวลตันแล้วนะครับร้านค้า master เนาะโอเคก็จะมีทั้งสินค้าทั่วไปแล้วก็สินค้า limited เนาะเขาบอกว่ารายการ limited มีระยะเวลาซื้อที่กำหนดและมีจำนวนการซื้อในช่วงเวลาดังกล่าวช่วงเวลาที่ซื้อได้จะแสดงเป็นพิกอัพถึงวันที่ XX สำหรับแต่ละรายการก็คือจะอัปเดตรายการทุกๆตี5นะครับแล้วก็สามารถใช้เหรียญรีได้เหมือนปกติเลยเนาะโอเคส่วนรายการลิมิเต็ดจะได้รับการอัปเดตของในช่วงเวลาของบ่าย3ในวันที่ X เดือน X นะครับเวลาการอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้เนาะสำหรับการรายการลิมิเต็ดไม่สามารถอัปเดตรายการโดยใช้เหรียญมาสเตอร์ได้นะครับโอเคก็แปลว่าพวกของที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยคือเขาจะรีตามเวลาของเขาเนาะแล้วจะมีของทั่วไปที่สามารถเราสามารถแบบกดรีได้เรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ในความเข้าใจของผมนะผมไม่เคยใช้ร้านคามาสเตอร์เหมือนกันเพราะว่าตอนเล่นเซิร์ฟไต้หวันผมเวลไม่ตันนะโอเคต่อไปนะครับแคมเปญแพทินัมกาชานะครับ3ดาวชั่วนะครับกลับมาอีกครั้งสำหรับกาชา3ดาวนะครับการันตี3ดาวใบที่10นะครับหรือไม่ก็ชิ้นส่วนเทพธิดา50อันนะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะเลือกไม่ได้ด้วยนะต่อไปนะครับนิรันโอเอโดะนะครับพิกอัพกาชานะครับตัวใหม่นะเป็นสายตีบอสนะครับสำหรับนิรันโอเอโดะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสกิลกันนะครับและมีเปิดกาชาด้วยนะโอเคต่อไปนะครับแคมเปญนะครับร่องรอยศักดิ์สิทธิ์ดอบ2เท่านะครับเริ่มวันที่24กันยาหรือพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับเพิ่ม BGM ใหม่นะครับให้กับกล่องดนตรีแห่งความทรงจำนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเพลงก็ไปซื้อกันได้นะครับแน่นอนผมเหมาทั้งร้านอยู่แล้วนะประกาศนะครับข้อมูลการอัปเดตนะครับมีเนื้อเรื่องหลักนะครับบทที่12ตอนที่117นะครับเควสหลักแอร์เรย์23แล้วเวลสูงสุดถึง130นะครับถ้าจำไม่ผิดว่าถ้าสมมติเราปลดเวล130แล้วเนี่ยเราสามารถอัพตัวของเครื่องเรือนเอฟเฟคได้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องเกินหรือเปล่าหรือว่าแค่130นะครับก็สำหรับสิ่งที่ยังอยู่นะครับก็คือรีรันนะครับลิตเติ้ลริดิเคิลประจนภัยนะครับใครที่ยังไม่ลงก็สามารถไปลงกันได้นะครับตีบอสนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันคูณ3นะครับผมก็โฟกัสคูณ3มากกว่าเนาะขอคอยลูน่านะครับขอคอยลูน่ายังอยู่นะยังอยู่ถึงวันนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนเนาะ
ก็ยังมีเควสอยู่นะไปทำกันได้ต่อไปนะครับแคมเปญฉลองอันนี้น่าจะไม่อะไรแล้วมั้งฉลองแอนนิเวอร์แซรี่อันนี้แจกไปแล้วนะไม่มีอะไรถ้าเกียรติเติมเงินอันนี้เคยไปแล้ววันนี้นะครับรีเซ็ตพรินเซสอารีน่านะครับจับกลุ่มใหม่ผมไต่มาแล้วนะก็ผมไต่จนไปถึงอันดับ43เนาะแล้วก็ขี้เกียจตีแล้วนะเพราะว่าผมพอใจละนะได้เพชรมาประมาณ10,000กว่าๆนะ 15,000-16,000 เลยนะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับแคมเปญดันเจี้ยนนะครับดรอปมานา2เท่านะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ไปฟาร์มดันเจี้ยนกันได้นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวของร่องรอยศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับแพทโน้ตหลักๆมีแค่นี้นะครับจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะต่อไปนะครับมาดูในส่วนของกาชากันดีกว่านะครับนีนอนโอเอโดนะครับเป็นสายโจมตีนะเป้าเดี่ยวเนาะไม่เหมือนตัวละครออริจินอลของเธอที่เป็นตัวละครโจมตีหมู่นะครับก็ยูเนียนเบิร์ดแรงมากๆนะครับสำหรับตัวของนีนอนโอเอโดเนาะเรามาดูรายละเอียดสกิลกันดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดสกิลของนีนอนโอเอโดนะครับยูเนียนเบิร์ดนะครับวิชานินจาดาวกระจายฟูจิยามะนะครับทำดาเมจกายภาพนะครับสูงมากแก่ศัตรูด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าติดคิริคอนจะดาเมจเป็น3เท่าด้วยเนาะก็เป็นสกิลที่แรงนะผมว่าแรงUBแรงมากนะครับก็สามารถเอาไปตีบอสได้เนาะคิริคอนถ้าติดคิริคอนก็คือแรงเวอร์มากนะประมาณนี้นะครับก็มันก็คือ Union Bird เป้าเดี่ยวนะโอเคสกิลที่2นะครับวิชานินจานางแอ่นหวนขึ้นครับทำดาเมจกายภาพนะครับให้ศัตรูตรงหน้าและลดพลังป้องกันกายภาพเนาะโดยที่เลเวล130นะครับจะลดพลังป้องกันกายภาพที่27หน่วยนะครับก็ไม่เยอะนะแต่สแต็กได้นะครับสกิลนี้สแต็กได้จริงๆลดพลังป้องกันก็สแต็กได้ทุกสกิลแหละโอเคโดยดาเมจกายภาพที่จะทำใส่ศัตรูก็คือเบสดาเมจอยู่ที่ 9,663 หน่วยเนาะที่เลเวล130นะครับต่อไปนะครับสกิลที่2นะครับก็วิชานินจานะครับกระบวนท่าร่างแยกเงาเนาะสกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟตัวเองของนีนอนนะจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับให้กับตัวเอง 1,441 หน่วยและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวของตัวเองนะครับแอตแทคเขาเรียกอะไรนะเป็นโมเมนต์สปีดเนาะแหละประมาณนั้นนะครับให้ตัวเอง 100% นะครับ 100% ก็เท่ากับตัวของโมนิก้าที่ใส่เซนโยนะครับประมาณนี้นะแต่เป็นบัฟให้ตัวเองนะพาสซีฟของนีนอนโอเอโดนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตัวเอง 1,965 หน่วยเนาะเหมือนสายโจมตีกายภาพทั่วไปนะก็สำหรับนีนอนโอเอโดนะครับผมว่าเอาไปลงแคนแบทเทิลนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับอาจจะมีได้ใช้ในหอคอยลูน่าบ้างนะครับสำหรับพวกบอสตัวเดียวนะครับอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับพวกทีมตีบอสนะครับอีวงอีเวนต์ก็ลงได้นะสำหรับทีมตีบอสก็เน้นไปทางการตีบอสมากกว่านะครับสำหรับตัวของนีนอนโอเอโดนะครับคราวนี้นะครับถึงเวลาเปิดกระชานะผมมี 48,500 เพชรนะครับจากการที่ไปไต่อารีนาปรินเซสอารีนาที่เพิ่งรีมาประมาณ1ชั่วโมงเนาะผมก็จะเปิดเท่าเดิมนะครับผมจะเปิด20โรนะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเนาะคือจริงๆอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการดองเพชรเลยแหละเพราะว่าตัวหลังจากนี้จะมีตู้ลิมิเต็ดแบบยาวนานมากนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ดีซีโร่นะดีซีโร่มีเรมกับเอมิเลียนะครับ2ตู้แล้วต่อไปก็คือซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ก็จะมีตัวของอะไรนะน้องนักธนูอะนักธนูติดเคียนั่นแหละซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีซาเรนนะครับแล้วก็มีมาโคโตะกับมาโฮซัมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็ประมาณ6ตู้นะครับประมาณ6ตู้ติดกันเนาะที่เป็นลิมิเต็ดนะครับซูซูนะซูซูนะซัมเมอร์นะก่อนซาเรนก็จะเป็นซูซูนะซัมเมอร์แล้วก็ซาเรนซัมเมอร์นะครับแล้วก็มาโกโตะซัมเมอร์แล้วก็ตัวของมาโฮซัมเมอร์นะครับแต่ความดีงามก็คือตอนช่วงมาโฮซัมเมอร์เนี่ยอาจจะมีเปิดฟรี10ครั้งเนาะ
อ่ะก็เรียกได้ว่าผมประหยัดเพชรแล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมจะมาเปิด20โลนะครับกับใบฟรี1ใบที่ผมมีนะโอเคเราเริ่มกันที่ใบฟรีก่อนเลยดีกว่านะไป let's go ก็ถ้าได้ก็จะหยุดนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตัวนีนอนโอเอโดไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเนาะโอ้ใบทองกำลังอยากได้เศษเกลืออยู่เลยนะยังต้องการอัพตัวอยู่นะโอเคต่อไปนะครับ10โลแรกนะครับ1,500เพชรแรกไป let's go ขอรุ้งสักใบนะครับขอรุ้งสักใบคาดหวังอะไรดีกว่าไปเห็นวีทูเบอร์เปิดกันแล้วแบบทำไมพวกเธอดวงดีกันซะเหลือเกินโอเคมิซากินะครับมิซากิซูซูเมะมาซูริซูซูนะอายุมิยูคาริซูซูเมะอีกแล้วเอาอีซูซูนะอีกแล้วนะโอเคอ่ะอีก20โลแล้วกันนะไป let's go 20โล go 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 ขอรุ้งสักใบจะเป็นกำลังใจอย่างมากรุ้งมารุ้งมาสักใบรุ้งเฮ้ยใบแรกเปิดมานี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นเฮ้ยตัวใหม่ไม่ใช่คาซูมิโอเคโอเคตัวใหม่นะครับเยี่ยม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 ถือว่าได้อยู่นะโอเคคาซูมินะครับโอเคคุรุมิโยรินะอาคาริคิโนบุเรอีกแล้วมิมิมิโซกิตัวสุดท้ายมิยาโกะเรียกได้ว่าดวงดีอยู่ดวงดีอยู่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ได้คาซูมิมาเอาไปใช้ใน PVP ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับนีนอนโอเอโดะนะครับผมไม่ได้ตัวพิกอัพมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะตั้งแต่ตอนนี้ก็คือนีนอนนะครับฟูกะแล้วก็ช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างจำไม่ได้ละโอเคเอาเป็นว่าหลุดเลทแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าโชคดีอยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีกับการเปิดกาชาสำหรับคนที่อยากได้นีนอนโอเอโดะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่รอเปิดกาชาดีซีโร่ก็ขออวยพรล่วงหน้าด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย